การออกกำลังกายหลังโควิดสิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อต้องการออกกำลังกายหลังโควิดคือผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีที่มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีโรคเรื้อรังอื่นๆเช่นภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือมีภาวะอ้วนต้องปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำก่อนเริ่มการออกกำลังกายไม่ควรออกกำลังกายถ้าหากมีอาการเหล่านี้ 1. มีไข้มากกว่า38องศาเซลเซียส 2. ความดันโลหิตผิดปกติคือสูงเกิน 140-90 หรือต่ำกว่า 90-60 มิลลิเมตรประหลอด 3. ชีพจรขณะพักมากกว่า100ครั้งต่อนาที 4. ออกซิเจนปลายนิ้วน้อยกว่า 95 5. ความเหนื่อยก่อนการออกกำลังกายมากเกินกว่าระดับ3จากระดับ0ถึง10หยุดออกกำลังกายเมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆดังนี้ 1. มีอาการหอบเหนื่อยมากเกินกว่าระดับ5จากระดับ0ถึง10 2. มีอาการแน่นหน้าอกใจสั่นเวียนหัวตาพร่า 3. ระดับชีพจรเกินกว่า120ครั้งต่อนาทีและในวิดีโอออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อจากนี้ท่านสามารถเลือกปรับการออกกำลังกายตามระดับความเหนื่อยโดยสามารถดูจากผู้นำออกกำลังกายแต่ละคนได้ค่ะ